องครับไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวเย็นหรือเปล่างับขึ้นครับงับขึ้นมันตัวใหญ่กว่าที่คิดหลายคนเชื่อว่าการออกเดินทางจะทำให้เราโตขึ้นวันนี้โมจะออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยโมรีวิวสภาพอากาศตอนนี้หน่อยร้อนมากจบดีๆให้มันได้เค้กร้อนจบสวัสดีค่ะเราอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหิวข้าวมากค่ะอยากกินแบบปลาทอดกับยำมะม่วงแซ่บๆจี๊ดๆแบบปลาขบกรอบสดๆเราก็เลยไปซื้อที่ร้านกินไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราจะไปตกปลาไปนั่งกินดีๆไม่ไปนั่งกินดีๆเราจะไปล่องแพตกปลาเพื่อที่จะเอาปลาแล้วก็มาทอดแล้วก็ทำยำมะม่วงเองฮัลโหลตอนนี้กี่องศาเลิศไหมคะจะกี่องศาก็ช่างแต่ใจเราอะมาแล้วว่าเราจะต้องทำอาหารด้วยตัวเองจริง36องศาจะไปนั่งตกปลาหาปลาเท่าข้าวในแพนั่งตกปลาอยู่โมมีวันไหนที่โมจะกินธรรมดาได้บ้างวะแต่ใจน้องจริงปลาไม่กินโอ้ยวันนี้ความสุขมากค่ะก็จะกินปลาทอดกับยำมะม่วงโมที่ไปซื้อที่ร้านกินตกปลาเองและตอนนี้โมก็ถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์ไปดูกันดีกว่าว่าการตกปลาครั้งแรกของโมจะเป็นยังไงจ้าถึงแล้วจ้าวันนี้เราจะทำอาหารที่นี่นะคะซึ่งเราเอาอุปกรณ์มาครบมากแต่ว่าที่นี่เขามีอยู่แล้วไปอุปกรณ์ที่นี่ครบกว่าอีกว้าวเตาถ่านเขาก็มีเขามีว้าวเขามียันเตาแก๊สเลยแกหม้อมีทุกไซส์ดูหม้อมีทุกไซส์เจ๊พี่บอกโอมาสเตอร์เชฟอีกบอกเลยฉันพกมาทำไมเนี่ยฉันพกมาจากกรุงเทพฉันพกมาเยอะมากเพราะว่าฉันตั้งใจจะทำปลาทอดน้ำปลาขอบอกเลยว่าโมไม่มีประสบการณ์ด้านการตกปลาแม้แต่นิดเดียวคือไม่เคยตกปลามาก่อนเลยในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชีวิตของทุกคนจะขึ้นอยู่กับมือดิฉันเองทุกคนจะได้กินข้าวคุกน้ำปลาเฉยๆหรือว่าจะได้กินปลาทอดเอาอะไรครับเอาปลาทอดครับที่นี่แล้วจะบอกว่าที่นี่สวยมากแม่น้ำลมเย็นถึงแม้ว่าอากาศกรุงเทพตอนนี้จะร้อนแค่ไหนแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเย็นสบายสามารถนอนแบบไม่มีแอร์ได้อะพี่คิดว่าโมจะตกปลาได้ไหมวันนี้ไม่น่าได้ไม่น่าได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะต่อเลือกว่าจะกินข้าวคุกน้ำปลาส่วนพวกเราลุ้นกันว่าพวกเราจะได้กินปลาทอดหรือเปล่าเออกูก็มีน้ำปลาให้คุกวะเคยตกปะไม่เคยบรรยากาศอันแสนร่มเย็นแบบนี้โมจะออกหาปลาได้สักกี่ตัวเนี่ยไปดูกันเลยอยากดูพี่เล่นแบ็คพิงอ่ะ1 2 3 Let's kill this แม่ปะปะเย้เย้เย้ปะปะปะปัมปะดัมปั๊บสบายมาเต้นช่วงนี้ไม่มีตังครับแบ็คพิงจากคอนเสิร์ตอีกรอบใครใจดีนะครับคนไหนใจดีนะครับส่งไปให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันนี้เราจะมีข้าวกินตอนเย็นไหมถ้าไม่มีข้าวกินตอนเย็นเราต้องกินไก่ย่างที่เหลือจากมื้อเที่ยงที่เราหิ้วมาจากร้านข้าวซึ่งเขาเป็นคนพูดอยู่ตลอดทางว่าโมรีวิวร้านอาหารก็ได้นะร้านอาหารแถวนี้เด็ดเต็มเลยใช่แต่โมตอบว่าไม่เอาจะตกปลาซึ่งแล้วพี่คิดในใจว่าไม่ได้แน่นอนทุกคนเชื่อใจโมไหมถ้าเชื่อกดไลค์ให้หน่อยถ้าไม่เชื่อกดแชร์ให้ปรากฏคลิปนี้คนแชร์เยอะมากเลยเพราะว่าไม่เชื่อพี่โมจะตกปลาได้วันนี้เป้าหมายปลากี่กิโลครับเมื่อกี้เราเห็นเขาจับได้7โลเราเอา5โลก็พอ5โลนี่มีโอกาสจับได้ไหมคะสูบยากครับตีเป็นใช่ไหมครับตีเป็นค่ะตีเป็นไม่ปลาลองกันดีกว่าขึ้นเรือค่ะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะคะควรใส่เสื้อชูชีพด้วยแต่เรากลัวไม่สวยเราก็เลยจะพกไว้เฉยๆพกไว้ข้างๆเอาเงี้ยไม่ต้องอย่างผมนี่ตัวหนักสุดนี่ต้องนั่งกลางเลยครับนั่งไหนก็ได้ครับเพราะเราใช้พายเอาไปอ๋อโอเคมาขึ้นเรือแล้วนะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วทำไมทำหน้าเศร้าเหมือนจะไม่ได้ปลาใช่ไหมวันนี้มันต้องสู้ตายเพื่อทุกคนจะได้มีอาหารกินเย็นนี้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้อ่ะเราใช้บริการของแพเหนือเขื่อนนะคะพี่เขาน่ารักมากๆนะคะก็ติดต่อได้ตามเบอร์นี้นะคะแล้วก็เพจตามนี้นะคะ
ขยับธรรมชาติบ้านเราอ่ะสวยมากนะเห็นไหมข้างหลังเห็นปะสวยมากว้ายพี่ตุ๊น้องน้องจ้าน้องน้องน้องมันไม่ตกน้องน้องนั่งกลางเรือน้องเมื่อกี้นี่คือเรือเอ็นมากหนึ่งให้ความร่วมมือพี่ด้วยพี่เป็นมือใหม่ทำไมเราไม่เห็นเห็นคือน้ำมันจะไปคนละทางเออเหมือนพี่พายเรือเห็นไหมน้ำมันจะคล้ายๆกันเนี่ยโอ้เห็นแล้ว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 มันเจี้ยวจิ้วอยู่ข้างบนเออแล้วนั่นปลาอะไรฮะปลาขวดน้ำลงใครมาเที่ยวนะฮะก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราจะได้เก็บไว้ได้เที่ยวนานๆนะครับพร้อมไหมคะทุกคน1 2 3เฮ้ยหมดดูหน้าดิสถานการณ์นี้กลับมาอีกแล้วคือไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวเย็นหรือเปล่าเหมือนตอนตกหมึกเลยอ่ะเราความอ้วนกันไหมล่ะพี่ไม่ครับพี่จะโคคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชายอบอุ่นไว้อย่างงี้ผู้ชายอบอุ่นใช่ผู้ชายอบอุ่นออผู้ชายอบอันคอมเมนต์ลงมาดีกว่าอุ้ยปลามันโดดเลยเมื่อกี้ผมเห็นอุ้ยปลามันโดดนะโหเฮ้ยภาพตอนนี้สวยมากถ่ายรูปไหมสวยมากเลยใช่ถ่ายนะนี่มั่วแนวได้แล้วได้เลยได้เบ็ดขึ้นมาแล้วพี่ได้แล้วเฮ้ยพี่ได้แล้วเฮ้ยพี่เขาได้แล้วเอาลองหมดดูเลยลองไหมลองพี่ลองหมดครับตกลงทำได้ต้มเมียวมันตัวใหญ่กว่าที่คิดวัดกลับไปทำอาหารกันเลยปะเอาแค่นี้แหละทิ้งมันเนี่ยได้ครับได้เอาอีกสักตัวหรอตัวนี้แหละเอาอีกหรอโหดโหตัวใหญ่มากใช่ไล่สายแล้วช่วยสายออกถึงตอนนั้นโมเหมือนจะถอดใจแต่โมก็ยังไม่หมดหวังนะโอ้โหได้แล้วแล้วหรอได้แล้วเขาได้อีกแล้วตัวหนึ่งนับขึ้นครับนับขึ้นขับหมุนลงไม่ขึ้นไม่ขึ้นถึงแม้ว่าปลาทั้งสองตัวที่ได้มาจะไม่ใช่ฝีมือการตกของโม 100% แต่อย่างน้อยตอนนี้ทุกคนก็ไม่ต้องกินข้าวของน้ำปลาแล้วโดยปลาที่ได้มาในวันนี้คือปลากระสูบเป็นปลาน้ำจืดในวงปลาตะเพียนเป็นปลานักล่าที่ชอบกินปลาเล็กเป็นอาหารพบได้ตามลุ่มน้ำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองวันนี้เราจะทำอาหารกันแบบชาวบ้านกันตรงนี้เลยนะคะก็คือเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือปลาอันนี้คือปลาอะไรนะปลากระสูบทอดน้ำปลานะคะกินกับยำมะม่วงอร่อยๆนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ได้ปลามาแล้วก็ขอดเกล็ดก่อนตัวนึงก็จะทำอะไรย่างเกลือมีไข่ด้วยครับโหเดี๋ยวไข่เดี๋ยวหมกฟักตรงนี้ออกก่อนตอนนี้ปัญหาคือว่ามันมีแมลงแบบเป็นเหมือนแมลงมีอะไรเยอะๆเห็นไหมเต็มเลยมากเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดเป็นอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวตัดเข้าทีตอนแบบถึงช่วงเวลาที่แมลงมาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่าครับการชำแหละปลาในวันนี้อาจจะดูทุลักทุเลไปหน่อยอาจเป็นเพราะว่าโมถนัดชำแหละปลาแซลมอนก็ได้นะล้อเล่นค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะคลุกปลานะคะกับแป้งแป้งอะไรครับแป้งมันไม่ใช่แป้งโมงแป้งมันมันจะทำให้แบบเนื้อมันฟูๆหน่อยทีนี้เนี่ยเราจะคลุกแบบเยอะๆเลยนะคะนี่เราใส่แป้งเยอะไปปะมันจะกลายเป็นปลาชุบแป้งทอดแล้วเนี่ยถ้าปลาพูดได้ตอนนี้มึงคงบอกทักแป้งกูเป็นเด็กเลยเนี่ยตรงระหว่างนี่ใส่เข้าไปให้หมดไปทอดกันดีกว่าฝากถือและพรีเซนต์หน่อยคะถือไว้คลุกแป้งแล้วทอดกับมันเข้าหูใช่ไอ้กับซี่แปะค่ะเดี๋ยวระวังน้ำมันนะคะตอนนี้เรากำลังรอน้ำมันให้เดือดนะครับไฟต้องใช้เป็นไฟแบบไหนก็ใช้ไฟที่มันจุดแล้วมีความร้อนขึ้นมาไฟขนาดเท่าไหร่เผื่อที่บ้านเขาไปทำกินตามเอาตรงๆนะสารภาพนะตอนนี้ไม่รู้เลยคือไม่รู้ด้วยว่าทำไมต้องย้ายครัวมาอยู่ไกลขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเปิดไฟแรงเกินไปอ่ะเหมือนกูเหมือนเป็นโลกอะไรสักอย่างเลยไม่ใช่นะมันแรงมันตอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดไฟแรงเกินไปอ่ะข้างนอกมันจะกรอบแต่ข้างในมันจะไม่สุกใช่แต่เนี้ยเป็นธรรมชาติไงมีแมลงก็คือไม่ใช่แม่สกปรกหรืออะไรนะเป็นธรรมชาติลงเลยก็ได้
มคะมันอันตรายนะคะถ้าตอนนี้ไม่ได้อยู่ผมต้องยกเลยเดี๋ยวหางขาวและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำปลาทอดของเราในวันนี้นะคะก็คืออย่าลืมใส่ผ้ากันเปื้อนของเบบี้โมจิโกะค่ะมาใส่ผมกันหน่อยดูดีขึ้นเยอะเลยจริงเหรอจริงเดี๋ยวจะทำซอสนี่นะคะเราจะเทน้ำมันออกให้เหลือประมาณนี้แล้วเราจะทำเป็นซอสน้ำปลาหวานจ้ะก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเนาะค่ะลงไปโอเคได้แล้วปิดไฟเลยไปทิ้งไว้ก่อนทำยามะม่วงก่อนสุดท้ายค่ะทุกคนยามะม่วงทำไมมันเป็นการทำครัวที่แบบหันหรือโหดขนาดนี้วะครัวโหดคุณน้าขำหั่นเท่าที่ใช้เนาะวันนี้ก็เยอะแล้วไปถึงในชามอ่ะนะที่6เนี่ยเยอะแล้วซอยพริกนะคะดูน่ากินขึ้นไหมน่ากินมากใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงแล้วเกิดหอมแก้มแดงนี่ทำไงอะครับมะนาวจะไม่บีบเนอะคือมะม่วงมันเปรี้ยวอยู่แล้วน้ำตาลเครื่องเทศเอาอีกแล้วของกุ๊กกิ๊กวันนี้นะฮะแล้วก็จะใส่ลงไปในนี้นะคะไปกินปลาทอดปลาอะไรนะคะพี่ปลากระสูบปลากระสูบนะคะจำไม่เคยได้วันนี้เรามาเขื่อนเขาแรมอชิอารงกอนมาที่แพเหนือเขื่อนมาปลูกปลาตกปลาปลากระสูบเพื่อที่จะทำเมนูปลากระสูบทอดน้ำปลากินกับยำมะม่วงแซ่บๆจี๊ดๆหลายๆเด้อพร้อมกับแมลงทั้งหลายที่เป็นสักขีพยานเราในวันนี้ขอเชิญรับชมรับฟังภาพอินเสิร์ตที่สวยงามและไม่คาดว่าจะมีแมลงปิดบังสักตัวเชิญรับชมแล้วค่ะหลังจากออกหาปลาเป็นระยะเวลานานสุดท้ายก็ได้เมนูที่โมรอคอยรอคอยคอยคอกับปลากระสูบทอดน้ำพลอยและนี่ก็คือหน้าตาของปลาจิ้งจอกน้ำจืดหรือปลากระสูบนะคะที่ถูกทอดและถูกตกด้วยเบบี้โมจิโกะไม่ใช่อ่ะพี่ที่เขาพาไปเขาพาไปทอดใช่นะคะก็จะถูกทอดอย่างดีนะคะแล้วก็ราดน้ำปลานะคะกินกับมะม่วงนะคะเป็นปลาท้องถิ่นนะคะที่จับได้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะทุกแป้งมันอ่ะแป้งมันมันทำให้แบบกรอบมากอ่ะตอนนี้เดี๋ยวกินกับมะม่วงนะคะมะม่วงที่แซ่บๆของเรานะคะเนื้อปลามันโอเคมากเลยนะ texture มันจะแบบมีความร่วนๆหน่อยปลาแล้วก็ค่อนข้างสดทุกคนทำไมกล้างเยอะผมชื่อเสียงลือเสียงแล้วอ้ามากมากจะอร่อยมากเรามีอีกตัวนึงนี่เออนี่โอ้อันนี้เป็นมือฝีมือมือโปรทำปลากระสูบย่างเกลือฝีมือคุณนัทเจ้าของแพโอ้ว้าวสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยโอ้โหนี่คือไข่ปลาเหรอนี่ขนาดไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครห้ามแล้วนะครับอยากกินก็จิ้มกินได้เลยนะครับพี่จะกล้องชิมไข่ล้วนๆเป็นไงอร่อยมากพี่อร่อยมากพี่นั่นเป็นไรเดี๋ยวพี่กินชิ้นนี้เองเอาหมดเลยเนาะหยอกหยอกเอาหมดเลยเนาะมาตกปลาชิวๆมานะเช่าแพชิวๆแบบเนี้ยแบบลมรับลมบรรยากาศที่แบบเป็นธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยพูดตรงๆอ่ะเมนูเนี้ยเราทดลองทำกันใช่ป่ะ อยากรู้ว่าทำได้ไหมอะไรยังไงด้วยแต่เมนูเนี้ยที่คุณน้าเขาแนะนำคุณน้าชื่ออะไรครับคุณน้าจอยเนี่ยทำให้กินเนี่ยแนะนำเนี่ยย่างเกลือเนี่ยโอ้ยสุดจริงมันสดอ่ะข่าวหน้าอยากให้โมไปจังหวัดไหนไปค้นคว้าวัตถุดิบอะไรเป็นอะไรพี่อร่อยข่าว
วหน้าอยากให้โมไปจังหวัดไหนมีวัตถุดิบอะไรที่เจ๋งนะคะคอมเมนต์ลงมาบอกใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไปตระเวนหาวัตถุดิบนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ทำอาหารที่นั่นเลยค่ะสวัสดีทุกคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งมากาญจนบุรีนะคะอย่าลืมนึกถึงการตกปลานะคะแล้วก็หาที่พักดีๆอยู่แพเหนือเขื่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้ร้อน